อีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้เดี๋ยวสิพามาเก็บเห็ดมาตามพิพัฒน์มาพูนอังกอร์เล่าอยู่พุ่นพูนอังกอร์ไปแล้วตามมาเก็บป่าดีก็ได้พิพัฒน์ได้เห็ดแล้วได้เห็ดกระตานึงได้อยู่พออยู่จ้ะพออยู่เบ้ามาเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่ดอกเห็ดโอ้ยงาม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 พูดอ่ะบาดนี้สีเหลืองไปเหมือนเบิ่งพี่น้องพูดอ่ะเหลืองเบิ่งเหลืองโอ้เอาเอาพูดอ่ะเบิ่งโอ้ยเบิ่งเต็มกระตาแล้วเด้อจ้ะเต็มกระตาแล้วBeautiful flower, นะ flower head. เอาถ่ายรูปไปสั้นนะถ่ายรูปเนี่ยเทคกูบ้างผู้ใดนี่กะเรียบามาเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่ดอกเห็ดโอ้ยงาม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 พูดอ่ะบาดนี้สีเหลืองไปเหมือนเบิ่งพี่น้องพูดอ่ะเหลืองเบิ่งเหลืองโอ้เอาพูดอ่ะเบิ่งโอ้ยเบิ่งเต็มกระตาแล้วเด้อจ้ะเต็มตาแล้ว Beautiful flower นะ flower head เอาถ่ายรูปไปสั้นนะถ่ายรูปนะมาม่าได้มาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วจ้ะพุทธะมื้อนี้ได้อยู่ดอกประมาณจัก10โลนี่ล่ะมื้อนี้ได้มานอยู่จ้ะที่ว่าอันปลามันก็อยากเก็บยากแน่น้อยนึงมันนั่นเหลืองเนาะปลามันเหลืองแต่ว่าทำความสะอาดง่ายๆจ้ะพี่น้องเฮาเก็บเอาแล้วเฮามาทำความสะอาดที่บ้านเนาะจ้ะมันมื้อนี้ก็มันคือเก่ามันคือเก่าจ้ะมื้อนี้มันเก็บเห็ดฟินแลนด์ว่าติมวนจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดก็ได้เก็บเห็ดเบิ่งโตอีหยังนี่จ้ะแขกบ่ได้รับเส้นเซิ่นแขกบ่ได้รับเส้นเซิ่นว่าซั่นตัวตับอันนี้มันมาน้ำเห็ดพี่น้องน้ำมันตัวถากจ้ะทำความสะอาดความสะอาดที่แม่นอยู่บ้านเฮานี่ก็สิพากันแตกโคบโคบมาเก็บเด้อเนาะจ้ะเนาะถ้าว่าเนาะเพิ่นเพราะว่าอยู่ฟินแลนด์ก็เก็บอยู่ที่เจ้าของเด้อจ้ะนี่อันนี่อันเพื่อนคนนึงเพิ่นนั่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่านั่นอยู่ไสก่อนล่ะฮะอยู่เยอรมันบ่เก็บอันบ่ได้ให้เกิน2กิโลพะนะต่อคนพะนะเก็บหลายก็นั่นโดนนั่นตำรวจปรับพะนะแล้วก็ปรับเป็นค่าเงินยูโรว่าซั่นแล้วว่านะป๊าดแต่ว่าอยู่ฟินแลนด์นี่บ่ก็เฮามีที่เฮาก็เก็บอยู่ที่เฮาเด้อจ้ะเฮาก็บ่ได้แล้วแต่เจ้าสิมีแห้งเก็บหลายก็ได้ขายหลายเก็บหน่อยก็ได้ขายหน่อยอยู่นี่จ้ะตะกะเพราะว่าเฮาเก็บอยู่ที่บ้านเฮาเนาะเฮาบ่ได้ไปเก็บอยู่ที่เขาเจ้านะเฮาก็ได้เก็บจ้ะนะเฮาก็ทําความสะอาดจ้ะทําความสะอาดเอาขี้เหญ้าขี้หยังออกนี่
นี่ได้เห็ดนี่ตะดอกงามๆพี่น้องนี่ตะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆจักหน่อยนี่ก็สิหนาวแล้วเด็ดจ้ะสิหนาวแล้วจะหนาวแล้วที่ฟินแลนด์หมอกฮะมื้อเช้ามื้อนี้วันหยุดเด้อจ้ะนี่เบิ่งดอกนี่พี่น้องพุดดอกใหญ่คักใหญ่เนี่ยดอกเดียวว่าแม่นนั่น500กรัมเออบ่แม่นเด้อมันเบาเนาะมันดอกใหญ่เนาะจ้ะผ่านว่าดอกใหม่นะพี่น้องงามให้มาดอกใหม่มื้อนี้ก็สิเก็บมาแล้วมันสิบ่ได้ขายดอกจ้ะงวดนี้เพราะว่ามันสิหมดแล้วนะมันสิหมดหนามันแล้วก็สิเฮ็ดใส่ซองฟิตไว้ได้กินเด้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้เก็บทำความสะอาดแล้วๆก็เอาไปผัดใส่เนยแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็สิใส่ถุงไว้2ฟิตจ้ะเอาไว้ถ้ากินย่ํามันหิมะตกพี่น้องอยู่ฟินแลนด์เฮาต้องเสพแนวกินจ้ะเพราะว่ามันนั่นนี่เนาะหน้าหิมะมากนี่ก็แพงเด้อจ้ะของแพงแพงหน้าหิมะหิมะตกมากนี่อุ้ยแพงคักพี่น้องของอยู่ฟินแลนด์แพงครับว่าผู้ใดบ่มีงานทำบ่มีอีหยังนี่ก็โอ้ลำบากอยู่หน่อยนึงแต่ว่าหลวงเขาจะกระซอยดอกจะแต่ว่ามันขันของผ้าเสียผ้าสีแพงอีหยังแพงฟินแลนด์นะแพงนี่ก็ที่พักกะวันเสาร์อาทิตย์จะนี่ไปเก็บมื้อนี้วันเสาร์ไปเก็บว่าแม่นสิบ่พอดอกปลาละเหลียงเออฮะคือต้นคิดมันจ้ะปลาเหลียงเออฮะละโอ้ยไปยกหัวให้ว่าแม่นสิบ่พอมันได้ใส่แว่นตาไปเก็บเพิ่นแล้วใส่แว่นตาเด้อจ้ะใส่แว่นตาไปเก็บพวนคันสายตาฟ้าฟังว่าฮะไปยกหัวตัวจะเหลียงเออฮะได้กันหมดทั้งเห็ดทั้งปลาทั้งใบไม้เหลียงเออฮะยังไปได้กันเนาะยังฝรั่งเอกฝรั่งอังกอถามว่ามีหยังเออเฮ้อว่าซั่นเออเฮ้อนี่ก็คือสรรพนามนึงว่าเป็นเห็ดสีเหลืองเนาะจ้ะเหลืองเออเฮ้อว่าเด้อภาษาอีสานเฮาเนาะจ้ะเนาะภาษาอีสานนี่ว่าเหลืองเออเฮ้อเพิ่นว่าคัดว่าเด้เพิ่นน่ะจ้ะนี่ดอกนึงเบิ่งนะพี่น้องสิล่ะอุ้ยดอกใหญ่คักใหญ่เนี่ยดอกงามพี่น้องเออปันว่าดอกไม้เก็บมาแล้วก็มาทำความสะอาดเอาไว้ถ้ากินอันเป้าเรื่องว่าเฮ็ดเมนูอย่างใดแน่นี่เสี่ยนอันเสี่ยนี่ภาษาฟินแลนด์เราจะว่าเสี่ยนี่เฮ็ดเรื่องนี่จ้ะเฮาผัดใส่เนยแล้วก็ผัดใส่อันนี้แล้วก็เฮ็ดเป็นสลัดเนาะจ้ะงามนั่นมากหรือผู้บางคนเพิ่นก็เฮ็ดเข้มนะจ้ะเฮ็ดเข้มดองใส่น้ำเกลือนะจ๊ะพี่น้องดองใส่น้ำเกลือมันดอกจังซี่เฮาบ่ต้องสีกบ่ต้องหยังเลยนี่ดองใส่น้ำเกลือมันอู้ยเก็บไว้ได้กินอันปีก่อนบ่จะปีบ่แม่นปีที่แล้วปีก่อนนี่อันพี่ชายเรามาเนาะเราไปเก็บได้เฮ็ดหลายๆจังซี่แล้วเราไปเก็บกระดองเข้มเอาเมื่อบ้านได้เสยไว้จ้ะเอาเมื่อบ้านพ่วนแกงกินพี่น้องบ่ลำพูพุ่นน่ะเราก็ไปแกงกินแซ่บๆของเราอยู่อันอยู่หนองบ่ลำพูพุ่นน่ะอันพี่ชายเรามาเราก็เก็บเอาเฮ็ดมาได้เฮ็ดเมื่อบ้านโอ้บ่แม่นบักหน่อยแล้วจ้ะผ่านเสยเราเอาเมื่อได้เสยเอาเมื่อกับไผ่นะจ้ะกับไผ่ได้เสยก็ดีอยู่ดีใจน้ำเล่าอยู่ที่แรกวานเราสิผ่านบ่เนาะเราเอาเห็ดเมื่อบานเราสิผ่านนั่นเขาตรวจเขาสิบ่ปรับบ่ว่าติบ่ปรับจ้ะเอาเมื่อได้บางคนเพิ่นก็เฮ็ดแห้งมาซั่นก็เฮ็ดอันอบแห้งกลับบ้านมันมีเมนูใหม่อันเขาเจ้ามานี่เพิ่นเฮ็ดอบแล้วก็ใส่อันอบเห็ดหวานนั่นจ้ะแล้วก็ใส่เม็ดง่าเฮ็ดคือป่าหวานบ้านเฮาน่ะอันนี้ก็แซ่บๆเด้อจ้ะคนไทยเฮานี่ล่ะเฮ็ดแล้วๆกับฝรั่งก็ซิ่มฝรั่งก็มากนําอันนี้โอ้ยพากันเฮ็ด
สินค้าส่งขายน้ำห่างน้ำยังไปโอ้บางคนเขาเจ้าขยันเนาะจ้าเขาเจ้าเฮ็ดไม่ขายดีพี่น้องต้องกัดทำความสะอาดเพื่อจ้าทำความสะอาดไปนั่งเรียนไปตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างนอกได้ถ้าจะล่มวีเด้ล่มวีเดือน4เดือน5คือบ้านเฮาอ่อนบ้านบ่แม่นเดือน4เดือน5ยังก็น้ำเกี่ยวเข่าน่ะแม่น้ำเกี่ยวเข่าล่มผัดวีจ้ะพี่น้องโอ้ยล่มผัดวีทำความสะอาดเอาไปขายตอนนี้ก็ราคาก็สิลดลงบ่นี่ปันใดแล้วจ้ะเพราะว่ามันออกหลายเนาะปีนี้เนาะทินแลนด์ออกหลายเห็ดทินแลนด์ออกเยอะมันดอกนี่งามจ้ะพี่น้องThank you.
Thank you.